สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการรักเมืองไทยช่วงนี้ปัญหาที่ควบคู่ไปกับเรื่องของปัญหาทางการเมืองการปกครองบ้านเราแน่นอนครับคือปัญหาเศรษฐกิจไหนจะภัยแล้งไหนจะการอ่อนตัวของเศรษฐกิจโลกมันพัวพันกันไปหมดแต่สิ่งที่รายการรักเมืองไทยชวนคุยอยู่บ่อยๆจากผู้รู้ซึ่งวันนี้จะได้พบกับท่านก็คือเรื่องของ SMEแน่นอนครับธุรกิจใหญ่ๆนั้นเขาแข็งแรงก็คงไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ SME ที่เป็นความหวังของประเทศของเราเป็นความหวังของผู้คนจำนวนไม่น้อยนะครับที่จะยกระดับชีวิตยกระดับเศรษฐกิจของตัวเองให้ดีขึ้นมีปัญหาแน่นอนครับเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาสนทนากันครับขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์บริษัท IRPC จำกัดมหาชนพร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรยินดีต้อนรับครับคุณเวชนุชเจริญอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารกรุงไทยนะครับท่านเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นห่วงด้วยครับแม้จะเกษียณออกมาแล้วเนี่ยเป็นห่วง SME แล้วก็ได้มาปรากฏตัวในรายการของเราอยู่บ่อยๆท่านมีข้อเขียนอยู่ในกรุงเทพธุรกิจก็ยังมุ่งไปที่ประเด็นเรื่อง SME วันนี้ก็คงจะได้มาให้ความรู้เรานะครับครับเชื่อเลยครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นไงครับ SME ที่ท่านเคยเตือนแล้วเตือนอีกครับคือผมว่า SME บ้านเราเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเรามีการพัฒนาขึ้นมาบ้างพอสมควรครับนะครับเรามี SME อยู่เกือบ3ล้านรายนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือ SMEแต่ปัญหาบ้านเราตอนนี้นะครับเกิดจากเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างนี้ประเดประดังเข้ามาทั้งนอกทั้งในครับส่งออกก็ลำบากนะครับที่สำคัญก็คือปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำความจริงภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับผลผลิตทางการเกษตรน่าจะน้อยน่าจะได้ราคาดีแต่ก็เป็นอย่างที่เห็นกันอยู่ราคาตกต่ำนะครับผมอยากจะแยกSME เนี่ยออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือรายที่เล็กๆมากนะฮะที่หาเช้ากินค่ำนะครับอาชีพค้าขายทั่วไปนะครับกลุ่มที่2ก็คือ SME ที่มีไซส์ที่โตขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นวงเงินที่สูงที่แบงค์เขาบอกว่าเกิน20ล้านขึ้นไปนะครับกลุ่มที่3ก็คือ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อเกิน100ล้านถึง200ล้านนะครับกลุ่มที่ผมคิดว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มที่เป็นต่ำกว่า20ล้านลงมาครับนะครับปัญหาที่เขาได้รับผลกระทบก็คือ1ขายของไม่ได้ครับนะครับและที่สำคัญก็คือเขาขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงครับนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคารได้ครับสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือจำนวน NPL ในธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นมากตัวเลขเมื่อปลายทีที่แล้วเนี่ยผมจำได้ประมาณ 300,000 ล้านนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากนะครับแล้วมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นทุกขณะนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับผมก็พยายามนะครับให้ข้อเสนอผ่านคอลัมน์ผมนะครับ SME Keep Up ว่าควรจะทำยังไงรัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับรัฐบาลเนี่ยได้อัดฉีดเม็ดเงินไปเป็นจำนวนที่เยอะมากแต่จะเห็นว่าสถานการณ์ SME ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับถ้าเราดู SME กลุ่มแรกนะกลุ่มที่หาเช้ากินข้ามกลุ่มที่เล็กจริงๆเนี่ยพวกนี้แน่นอนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินอยู่แล้วครับเขาพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยแพงมากนะครับเขาก็กัดฟันสู้กันมากลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่ไซส์โตขึ้นมานิดนึงเนี่ยเขาประสบปัญหาที่เขาเนี่ยขายของไม่ได้นะครับเขาขาดสภาพคล่องกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ส่วนใหญ่ก็ยังพอที่จะประทังอยู่ได้นะครับพวกนี้ก็ยังมีก๊อก2ครับนั้นใน SME 3กลุ่มเนี่ยนะครับผมคิดว่า
ถ้ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องเนี่ยผมว่าแนวโน้มในอนาคตก็จะลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับในอดีตที่ผ่านมาจากประสบการณ์ผมนะครับผมอยู่ในยุคสมัยของเมื่อปี40ที่เศรษฐกิจตกต่ำนะครับต้มยำกุ้งตอนนั้นเนี่ยเป็นแตกต่างกับคราวนี้นะครับเพราะคราวนั้นเนี่ยรายใหญ่ๆเจ๊งครับนะครับแต่คราวนี้กลับทิศกันเลยกลับทิศกันนะครับรายเล็กรายย่อยเนี่ยลำบากหมดนอกจาก SME มีปัญหาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาที่สะท้อนออกมาในรูปของ NPL มากก็คือพวกที่ซื้อบ้านนะครับที่เป็นบ้านที่รายเล็กๆจริงๆรายย่อยเนี่ยนะครับทำให้ NPL กลุ่มพวกนี้เพิ่มสูงขึ้นมากต้องเห็นใจนะครับสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดนะครับการที่จะปล่อยสินเชื่อหรือจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้นของเขาด้วยนะครับใช่ครับงั้นการปล่อยสินเชื่อกับ SME ที่มีปัญหาเนี่ยก็ทำได้ยากลำบากทุกวันนี้รัฐบาลก็อาศัยสถาบันการเงินที่เขาเรียก SFI ครับก็คือสถาบันที่เป็นสถาบันเงินของรัฐอย่างเช่น SME Bank ออมสินธกส.นะครับเข้ามาช่วย SME พวกนี้แต่กลไกที่แบงค์พวกนี้มีเนี่ยผมว่ายังไม่สามารถที่จะไปทุเลาปัญหาได้นะครับเมื่อปี40เนี่ยเราแบงค์ที่ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ก็คือแบงค์ที่ผมอยู่คือแบงค์กรุงไทยเพราะว่ารัฐบาลเป็นเจ้าของรัฐบาลเป็นเจ้าของแต่คราวนี้นะครับเราสรุปบทเรียนจากคราวที่แล้วนะครับเราก็ระมัดระวังในการที่จะตัดสินใจทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น SME ที่ลำบากจริงๆเนี่ยจึงยังคงไม่ได้รับการช่วยเหลือสถานการณ์ตอนนี้นะฮะพูดถึงธนาคารความเข้าใจของผมเนี่ยเหมือนอยู่กับที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไดเลม่าคือด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือ NPL ที่ต้องระมัดระวังนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีมาตรการเข้มงวดเลยเพราะเราเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้แต่อีกด้านหนึ่งนะฮะก็คือการอยู่รอดของลูกค้าผมว่าสองอย่างเนี่ยมันขัดกันมันจะมีทางออกอย่างไรครับครับคือธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะผ่อนคลายมาตรการอะไรเงินกันสำรองอะไรอย่างนี้ครับก็อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเหมือนอย่างพวกที่เขาปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อบ้านเนี่ยเขารีเซิร์ฟเขาคิดแค่ 50% ลดลงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ 50% มานานเห็นว่าแบงก์แต่ละแบงก์เนี่ยก็จะไปปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกันเยอะเพราะเวลามีปัญหาขึ้นมาก็สำรองแค่ 50% ครับ SME ของบ้านเราเนี่ยนะครับจุดที่สำคัญจุดหนึ่งก็คือเขาไม่มีหลักประกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้บสย.ค้ำประกันบ้างนะครับและที่สำคัญก็คือเขาไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะกู้กับธนาคารได้เพราะธนาคารเห็นว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยมันต้องสำรองเต็ม 100% มันมีผลกระทบต่อกำไรจะเห็นว่าผลการประกอบการของธนาคารพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อสิ้นปีที่แล้วหรือไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาหลักที่ทำให้กำไรของธนาคารพาณิชย์ลดน้อยลงก็คือปัญหาเรื่องNPL ครับโดยเฉพาะ SME และรายย่อยครับครับจะมีทางออกยังไงครับเนี่ยคือผมตอนนี้นะครับผมเห็นด้วยกับรัฐบาลนะครับค่อนข้างมากเลยนะครับในนโยบายรัฐบาลทำครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนา SME ที่ทันสมัยนะครับเรื่องของสตาร์ทอัพครับนะครับและเป็นเรื่องของอนาคตที่จะทำให้ประเทศของเราในอนาคตเนี่ยครับถ้าในกลุ่ม AEC แล้วเนี่ยเราควรจะมีลูกค้ากลุ่มนี้แต่เฉพาะหน้านี่ล่ะเฉพาะหน้าเนี่ยผมก็อยากจะเสนอนะครับเป็นข้อเสนอนะฮะที่คนที่เคยคุกคีเคยปล่อยสินเชื่อครั้งแรก 2,000 บาทเองนะครับให้กับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรเนี่ยผมอยากจะแยก SME ออกเป็น3กลุ่มอย่างที่เรียนให้ทราบครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่หาเช้ากินค่ำและเสียดอกเบี้ยนอกระบบในอัตราที่แพงมากผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่ารัฐบาลกำลังทำอยู่นะครับก็คือการสำรวจหนี้นอกระบบซึ่งก็อันนี้ก็ต้องทำต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะให้เขาเนี่ยมีช่องทางในการระบายสินค้านะครับผมอยากเห็น SME กลุ่มเนี้ยคือเราเคยจัดงานนะครับ SME ที่ตอนที่ผมยังทำงานอยู่เนี่ยมีคนสมัครเข้ามาขายของเยอะมากแต่เราจัดปีหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งทำยังไงเราจะจัดทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับกลุ่มพวกนี้ผมอยากจะให้แบงก์ออมสินซึ่งเป็นแบงก์รัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่ไปผมว่าตอนนี้สถานการณ์ยามนี้ต้องเปิดใต้ถุนแบงก์ขายของให้คนกลุ่มนี้แล้วนะครับกลุ่มที่2ก็คือเกษตรกรนะครับที่เป็น SME รายเล็กสินเชื่อเกษตรที่ผลิตมาแล้วเนี่ยเขาต้องขายสินค้าผ่านคนกลางผมว่าน่าจะมีช่องทางระบายสินค้าให้เขา
ผมอยากเห็นธกส.เปิดหน้าแบงค์ให้คนพวกนี้ได้มาขายของโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพจำเป็นต่อการครองชีพข้าวไข่น้ำมันพืชอะไรก็ตามนะฮะครับแต่น่ารักมากเลยนะฮะที่ท่านพูดถึงเรื่องว่าแต่ถุนแบงค์ต้องเปิดขายของครับคือผมว่าคนแบงค์ตอนนี้เสาร์อาทิตย์ต้องมาทำงานอยู่กับคนจนแล้วนะครับเพราะว่าได้อะไรมาจากลูกค้าเยอะแยะแล้วกลุ่มที่3ก็คือ SME กลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งพัฒนาแล้วและขาดสภาพคล่องชั่วคราวของที่เขาผลิตเนี่ยผมว่าหลายสินค้าหลายประเภทเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานผมเคยจัดตลาดนัด SME เนี่ยมาขายกับเราแค่3วัน5วันเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นผมก็อยากเห็นแบงก์กรุงไทยเนี่ยเปิดได้ถุนแบงก์ให้พวกนี้มานะครับในวันเสาร์อาทิตย์ครับหรือตอนเย็นจะเป็นตลาดนัดกลางคืนอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นหัวใจแรกนะครับที่จะเป็นช่องทางที่เขาทำให้เขาระบายสินค้าได้กระจายไปทั่วประเทศเลยนะทำทั่วประเทศเลยครับเพราะเรามีโอ้ยออมสินมีต้องเกือบ 2,000 แห่งกรุงไทยมี 1,500 แห่งธกส.ผมว่าเนี่ยมันจะเป็นช่องทางการขายสินค้าที่มโหฬารมากคือยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่ากำลังซื้อของคนเนี่ยนะฮะถึงช่วงนี้ด้านดีที่ผมเห็นนะ คนใช้สตางค์อย่างระวังนะเพราะฉะนั้นแต่สินค้าที่จำเป็นข้าวต้องกินไข่ต้องกินอย่างนี้นะฮะยังไงเขาต้องซื้อแล้วเกษตรกรรายย่อยก็เป็นผู้ผลิตเหล่านี้ผมเห็นด้วยมากเลยนี่จะเป็นทางออกที่ดีต่อทุกๆฝ่ายครับกลุ่มที่3ที่ผมบอกนี่ก็คือผมอยากให้แบงก์กรุงไทยเนี่ยเปิดนะครับนี่คือ3แบงค์ที่เป็นแบงค์ของรัฐไม่ต้องลงทุนเลยครับใช่ครับเปิดได้ทุนแบงค์ให้คนมาขายของที่ปกติใช้จอดรถวันธรรมดาครับวันเสาร์อาทิตย์ที่ไม่เปิดเนี่ยนะครับให้คนมาขายของเลยทดลองดูนะครับนี่เพื่อให้เขาอยู่รอดและมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าครับประเด็นที่2ที่ผมอยากจะฝากก็คือตอนนี้นะครับผมว่านี่ของ SME เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่สูงมากนะครับมันน่าจะมีการออกสินเชื่ออะไรพิเศษที่จะสนับสนุนลูกค้าในกลุ่มเหล่านี้สมัยผมอยู่เนี่ยเวลามีปัญหาเดือดร้อนเรื่องผู้ส่งออกไม่ได้เราก็จะมีตั๋ว PN ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีสภาพช่วยอธิบายนิดนึงครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักตั๋ว PN ตั๋ว PN คืออะไรก็คือเป็นเงินกู้ประเภทหนึ่งนะครับฝรั่งเขาเรียก promissory note ก็คือแบงค์จะออกตั๋วนี่นะครับสมมติ3เดือนนะครับคนไปออกตั๋วก็สัญญาว่าจะเอาเงินมาคืนภายใน3เดือนแล้วก็ได้เงินสดไปไม่ต้องมีหลักประกันก็มีทั้งหลักประกันและไม่มีหลักประกันทั้งสองแบบที่ผมเคยทำเนี่ยก็คือเราก็ทำเป็นให้บสย.ค้ำคือกู้ได้เร็วขึ้นนะครับคือต้องมีมาตรการอะไรที่จะทำนะครับพวกตอนเนี้ยเพื่อให้ขาดเงินเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับเพื่อให้เขามีสภาพคล่องที่อยู่ได้อันนี้ก็คือการเข้าไปแก้ปัญหาในถึงรากแก่นอย่างแท้จริงสองสิ่งเนี่ยผมว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยผมว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับดีฝ่าที่รัฐบาลพยายามทำอยู่ในปัจจุบันซึ่งผมก็คิดว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็อยากจะเสนอแนะนะครับผ่านรายการนี้จริงๆผมไม่เคยพูดในเรื่องที่ไหนนะครับแต่นะที่เคยคุกคีอยู่กับ SME นะครับเคยไปมาหาสู่ครับทุกวันนี้ก็ยังมีคนโทรมาปรึกษาเชิญไปพบนะครับเพื่อให้หาทางออกให้ตลอดนะครับนี่เป็นสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทำในตอนนี้ครับผมค่อนข้างจะเห็นภาพเลยนะครับว่าพอที่ผ่านมาเนี่ยหรือที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ย มาตรการของรัฐในการปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารธนาคารเขาก็มีกฎมีเกณฑ์มันไม่ง่ายอย่างที่นึกจะให้เงินใครก็ให้แต่การที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายย่อยได้เจอกับลูกค้าโดยตรงเนี่ยไม่ต้องลงเกือบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช้ใต้ถุนธนาคารเนี่ยผมว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆแต่ต้องพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับมันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์บริษัท IRPC จำกัดมหาชนพร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรท่ามกลางบรรยากาศของเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับที่เราเห็นกันอยู่ว่าคนจนนะครับหาเช้ากินค่ำเนี่ยนะฮะไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากเลยแต่สตางค์ก็ไม่มีนะฮะขายของก็ขายไม่ได้แต่วิธีการที่คุณเวชได้เสนอจากประสบการณ์ที่เคย
ทำงานธนาคารกรุงไทยน่าสนใจเลยนะครับความจริงก็ไม่ใช่ของใหม่อะไรผมก็เคยเห็นอยู่บ่อยๆนะแต่ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวพร้อมๆกันโดยเฉพาะสถานการณ์เร่งด่วนส่วนมาตรการระยะยาวอะไร ก็ว่ากันไปรัฐบาลก็ทำอยู่แล้วมีอะไรแนะนำอีกครับเหลือเวลาประมาณ 3-4 อีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งผมอยากจะฝากและเรียกร้องเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปพบปะกับลูกค้ากลุ่มพวกนี้ก็คือกลุ่มที่เขาเนี่ยช่วงหนึ่งเขามีปัญหากับธนาคารพาณิชย์เขาไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขเขาก็ถูกขายหนี้ไปให้สถาบันการเงินที่เป็นนันแบงค์ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าเขาผ่อนกับธนาคารพาณิชย์มากกลุ่มพวกนี้ถ้าเราจะดูนะครับสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่ซื้อหนี้จากเขาไปเนี่ยก็เรียกเก็บหนี้จากลูกค้ากลุ่มนี้ได้นะครับผมว่าน่าจะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออะไรอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะให้ธนาคารออมสินอะไรก็ได้นะครับทำเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนี้นะครับไปซื้อหนี้คืนมาเพื่อให้เขาเสียดอกเบี้ยถูกขึ้นเขามีตลาดผมว่าข้อมูลตรงนี้หาง่ายมากนะครับหนี้ที่ขายไปแล้วเขายังกัดฟันสู้ผ่อนชำระหนี้ได้ตลอดนะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ผมอยากจะให้มีได้รับการช่วยเหลือโดยด่วนผมได้ยินมาอย่างนี้นะครับว่ากองทุนฟื้นฟูเกษตรกรซึ่งใช้เงินของรัฐแต่น้อยเหลือเกินเนี่ยครับมีงบประมาณน้อยก็ใช้วิธีการอย่างนี้ไปช่วยเกษตรกรที่เป็นหนี้ก็คือไปซื้อหนี้มาครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้ผ่อนดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยต่ำครับครับสุดท้ายนะครับที่ผมจะฝากไว้ในช่วงเวลาที่เหลือก็คือผู้ประกอบการ SME เองตอนนี้ผมว่าต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับผมว่าต้องถ้าธุรกิจที่ท่านทำอยู่ดูแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยเลิกก็ต้องเลิกนะครับไปหาทำใหม่นะครับอาจจะหยุดพักไปก่อนนะครับลดค่าใช้จ่ายภายในให้มากที่สุดผมว่าตอนนี้ต้องประหยัดให้มากที่สุดและที่ผมอยากจะร้องขอก็คือคู่ค้าของท่าน SME ทั้งหลายนะครับที่ท่านทำมาค้าขายกับ SME มาเป็นเวลานานช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตจริงๆนะครับที่ท่านจะต้องช่วยเหลือ SME ท่านอาจจะต้องขยายเทอมเครดิตนะครับอาจจะต้องช่วยเหลือเขาในแง่ของเงินทุนหักชำระหนี้เป็นงวดๆนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ายามนี้เราต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้ SME อยู่รอดผมคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันมีขึ้นมีลงนะครับวันนึงถ้าเราประคองเขาอยู่ต่อไปได้เนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นSME ก็จะกลับมาเป็นอนาคตนะครับเป็นกำลังสำคัญในการสร้าง GDP ของประเทศครับเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะร่วมมือกันมากที่สุดในครับคือถึงที่สุดแล้วเนี่ย SME เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกแทบจะเป็นทางเลือกเดียวเลยนะครับที่จะควบคู่ไปกับธุรกิจขนาดใหญ่นะฮะจะยังไงก็ตาม SME ก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่บางจังหวะนะฮะไม่ไหวก็คงต้องทำอย่างที่คุณเวชว่าครับมีเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับผมจำได้ว่าคุณเวชเคยมาเล่าเรื่องโครงการที่เรียกว่าไมโครไฟแนนซ์ครับนะฮะมันเป็นยังไงครับไปถึงไหนครับตอนนี้คือตรงนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าคือรัฐบาลเนี่ยออกมาก็เรียกนาโนไฟแนนซ์นะครับให้บริษัทเล็กกว่าไมโครอีกนะ ทุนจดทะเบียนครั้งแรกเนี่ย50แต่ผมได้ทราบข่าวว่าล่าสุดเนี่ยคือลดลงมา10ล้านละแต่หลายแห่งนะครับที่เปิดเนี่ยก็ยังไม่มีการขยายตัวเท่าที่ควร10ล้านมันจะไหวหรือชาวทุนเขากำลังจะออกใหม่นะครับเพื่อให้คนเข้ามาในตลาดนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเดิมเนี่ย50ล้านเนี่ยมีไม่กี่รายที่รับอนุญาตแล้วเขาก็ไม่ค่อยกล้านะครับเนื่องจากระบบในการที่จะไปติดตามนี่เนี่ยมันต้องเหนือกว่าแขกนะครับต้องมีกลไกอะไรต่างที่มากพอสมควร หรือต้องมีตัวซัพพลายเชนอะไรที่มาเสริมพอสมควรนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับผมคิดว่าในอนาคตถ้าเรามีการวางระบบอะไรที่ดีๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ในการแก้หนี้นอกระบบได้ครับครับครับอีกนิดหนึ่งถามอยู่ในแวดวงของผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ย่อยมากๆเลยนะฮะธุรกิจเงินกู้นอกระบบตอนนี้ฟื้นขึ้นไหมฮะไม่ได้ไปเชียร์ให้เขาฟื้นนะแต่สถานการณ์อย่างนี้คือผมใช้คำว่ายังเหมือนเดิม มากกว่านะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยถ้าเดินไปตามตลาดหรือเดินไปตามถนนเราอยู่ๆเอ๊ะทำไมร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มันหายไปร้านอาหารร้านนี้มันหายไปเนื่องจากเขาไม่สามารถสู้กับภาระหนี้นอกระบบได้ทุกวันนี้ยังคิดกันร้อยละ10ต่อเดือนเท่ากับร้อยละ120ต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่ผมว่าแพงมากนะครับแต่ SME หลายๆก็ยังอยู่รอดได้ครับเขากัดฟันจริงๆนะครับเคยทำงาน
7-8 ชั่วโมงก็ทำงาน12ชั่วโมงเพื่อมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อไปชดเชยกับต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับผมว่านี่นอกระบบเนี่ย ก็ยังคงมีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็พยายามกำลังทำนะครับกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบทวงหนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเจตนาดีของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นะครับให้มีสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับในการที่จะมีชีวิตอยู่นะครับและมีชีวิตในการบริหารธุรกิจที่จะเอาตัวรอดให้ได้ใกล้ชิดกับ SME เนี่ยมีตัวอย่างไหมครับของ SME ที่ผ่านวิกฤตช่วงนี้ได้เนี่ยคือผมงดงามอะไรอย่าตำลองเนี่ยครับผมอยากจะยกตัวอย่างคือมีลูกค้ารายหนึ่งนะครับซึ่งเรามีสินเชื่อเขาเพียงเขามีสินเชื่อกับเรา60,000 บาทเองนะครับเดิมเนี่ยเขาก็เก็บพลาสติกมาเอามาล้างน้ำแล้วไปขายพอทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็ไปไม่รอดนะครับถ้าเป็นรายอื่นเนี่ยเขาคงหยุดอยู่แค่นั้นแต่นี่คือวิธีการคิดคือแทนที่จะขายพลาสติกเนี่ยก็มาผ่านกระบวนการทำให้เป็นเม็ดพลาสติกนะครับราคาก็เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้หรือแม้ทั้งร้านอาหารบางแห่งนะครับที่ทำแล้วเนี่ยมีคนมาใช้บริการน้อยลงนะครับเดิมอาจจะเปิดแอร์เปิดอะไรมีค่าใช้จ่ายมีค่าจ้างในงานที่สูงมากเขาก็พัฒนาระบบภายในร้านใหม่นะครับปิดเป็นระบบโอเพ่นนะครับปรับเวลาต่างๆนะครับลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญก็คือราคาสินค้าเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่สุดตอนนี้ถ้าของที่มีราคาแพงจริงๆเนี่ยผมว่าขายยากนะครับเรื่อง pricing ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดครับก็ยังจะมีความหวังหรือไม่มีความหวังก็คงจะพูดกันยากถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นแต่ยังไงชีวิตก็ต้องเดินต้องกัดฟันสู้แล้วก็หนทางอย่างที่คุณเวชยกตัวอย่างลูกค้าที่สามารถผ่านวิกฤตนะครับจากซื้อขายพลาสติกแล้วก็พัฒนาเพิ่มราคาขึ้นมานะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีความหวังนะวันนี้ขอบพระคุณคุณเวชครับสวัสดีครับลาท่านผู้ชมด้วยกันเลยครับ